ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์รามานะคะคุณจิตรินครับสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้เราก็จะมาที่ EP 18กันนะคะเรื่องแทงข้างหลังของอัลเฟรดฮิชค็อกนะครับเบื้องหลังแทงข้างหลังมันคืออะไรและที่น่าสนใจก็คือการพบร่องรอยของการฆาตกรรมมาจากการถ่ายภาพยนตร์หรือถ้าพูดภาษาง่ายๆในปัจจุบันก็คือถ่ายคลิปเอามาจากใช่และนี่ก็เป็นที่มาเมื่อ EP ที่แล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับ2ผัวเมียที่เขาไปพบฆาตกรรมรายนี้ค่ะก็เป็น2ผัวเมียตัวต้นเรื่องเลยแหละครับถ้าไม่มี2คนนี้นี่ก็คงจะไม่มีการสืบสวนสอบสวนเกิดขึ้นสามีนี่พูดไม่เคยรู้เรื่องด้วยนะคะอีตอนที่โทรไปแจ้งตำรวจเนี่ยตำรวจปวดหัวมากเลยเรียกว่าสติสตางค์ไม่อยู่กันด้วยกับตัวมั้งครับลนไปหมดคือถ้าเกิดว่าเราซึ่งเป็นคนอ่านนะคะเอาเป็นว่าเราเนี่ยเราอ่านไปด้วยกันคุณคิดอย่างไรถ้าคุณได้ฟังแล้วกับ2ผัวเมียคู่นี้ใช่ไหมอย่างถ้าเกิดเป็นพี่ก็จะรู้สึกว่าสามีเนี่ยเขาคงตื่นเต้นมากใช่เขาไม่คิดว่าภาพยนตร์ที่เขาถ่ายมาเนี่ยตายแล้วมันจะมีอะไรที่แบบมันคือการฆาตกรรมอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงอยู่ๆมีคนมาตายหลังเราเนี่ยโอ้โหน่ากลัวไม่ใช่ตายต่อหน้าเรานะตายใช่ครับตายหลังเราตายหลังเราวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตามนักสืบลิวมอร์แรนนะคะว่านักสืบเขาจะไปสืบสวนหาร่องรอยซึ่งมันน่าจะทำให้คดีนี้เนี่ยมีข้อมูลที่ทำให้แบบรู้จักคนแทงแล้วก็คนตายย้อนความนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ลิวโดนไล่กลับให้ไปพักผ่อนออกกะเรียบร้อยสงสารนะคะเพราะว่าโอ้ยงานหนักมากๆเลยนะคะไปพักผ่อนก่อนก็แล้วกันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือรูธมอร์แรนก็คือภรรยาของลิวมอร์แรนภรรยาดีใจมากนะคะอดไม่ได้ที่จะตัดพ้อต่อว่าบรรดาสามีที่สามารถจะมามีความสุขสนุกสนานในคืนวันเสาร์แต่ว่าไม่ใช่สามีที่เป็นตำรวจเหมือนอย่างลิวมอร์แรนอันนี้ตัดพ้อต่อว่าน้อยใจนิดๆนะคะและนี่ก็คือรวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดฮิตช็อกค่ะแปลและเรียบเรียงโดยหม่อมราชวงศ์ชนสวัสดิ์ชมพูนุชจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประมวลสารนะคะ2508ค่ะและเป็น EP ที่18ค่ะเที่ยงตรงวันเดียวกันนั้นรูธมอร์แรนได้เข้าไปปลุกสามีของหล่อนเขย่าตัวเขาพร้อมกับบอกว่าโทรศัพท์ค่ะลิวคะกองบัญชาการโทรศัพท์ถึงคุณค่ะบ้าจังนะคะคุณน่าจะได้นอนหลับอย่างสบายดีในตอนนี้แต่แล้วงานก็ไม่ยอมให้คุณได้หลับได้นอนดิฉันคิดว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับดิฉันเสร็จแล้วล่ะค่ะลิวมอร์แรนลุกขึ้นนั่งเขาเอื้อมมือไปยกหูโทรศัพท์ที่พ่วงมาจากห้องรับแขกมีเสียงของร้อยตำรวจโทวินติโน่ดังมาว่าลิวเหรอนี่เดฟพูดนะเสียใจที่ผมต้องโทรมาปลุกคุณขึ้นจากที่นอนแต่มันมีเรื่องใหม่ด่วนจี๋เกิดขึ้นเลยล่ะใช่เรื่องเกี่ยวกับการแทงกันตายในนัดเซานั่นแหละจากการสืบสวนสอบสวนปรากฏว่าคนคนนั้นน่ะเป็นผู้ช่วยพนักงานธนาคารอยู่ที่ถนนสาย141ในบรอดเวย์เขาลาออกรับบำเหน็จเมื่อ7เดือนก่อนอ๋อเขาทำงานได้ดีนี่แล้วไงต่อ
ขาไปตามที่เราได้บอกไปทางดาวเท้านั่นแหละแต่เพราะเขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนี่เร็วขณะนี้ผมได้จัดส่งรถมารับคุณที่บ้านแล้วฟิล์มภาพยนตร์เกี่ยวกับการฆาตกรรมเงินทดลองจ่ายและตั๋วโดยสารเครื่องบินไปบาฮามาสอยู่ที่คนรถแล้วเดี๋ยวเขาจะมอบให้คุณเครื่องบินออกเวลาบ่ายโมงครึ่งดังนั้นคุณรีบจัดกระเป๋าเดินทางได้แล้วลิวมอแรงถึงกับปากอ้าตาค้างความง่วงเหงาหาวนอนหายไปทันทีเขาก็เลยย้อนถามว่าผมเหรอนี่หมายความว่าคุณจะส่งผมไปสืบเรื่องนี้เหรอใช่มันเป็นเรื่องของคุณและคุณก็ได้จับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วด้วยไม่เหมาะที่จะเปลี่ยนให้คนอื่นไปทำเอาชุดมนุษย์กบของคุณไปด้วยนะเสร็จงานแล้วคุณจะหยุดพักผ่อนหย่อนใจที่นั่นสักวันสองวันก็ได้โอเคแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าคุณจะกลับมาได้ภายใน4วันนี้แหละเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วก็ขอบคุณมากเดฟแต่ว่ามันยังมีอีกอย่างนึงครับขณะที่ผมไปบาฮามาสเนี่ยคุณช่วยดูแลครอบครัวเบอร์ตันแทนผมด้วยนะตกลงผมรับรองเอาละเลิกกันนะจัดการเตรียมตัวได้แล้วล่ะเมื่อวางหูโทรศัพท์ลงบนแคร่รองรับแล้วลิวมอร์แรนก็เพ่นลงจากเตียงรูธเลิกคิ้วอย่างแปลกใจลิวคะคุณจะกลับมาทันรับประทานอาหารค่ำไหมคะแล้วก็จะเราจะไปดูภาพยนตร์ด้วยกันในค่ำวันนี้ไหมคะลิวปราดเข้าไปจับไหล่ภรรยาเขาจูบอย่างรวดเร็วก่อนที่จะผลักเข้าห้องน้ำเขากล่าวว่าเสียใจเหลือเกินที่รักฉันจะไม่ได้กลับบ้านในราวๆ 3-4 วันนี้นะโอ๊ยตายแล้วนี่ก็หมายความว่าอาทิตย์นี้เราไม่มีวีคเอนด์ตามเคยใช่ไหมคะเป็นความจริงเหรอคะลิวแย่จังฉันเกือบจะเหลือทนแล้วนะคะนี่คุณจะต้องเดินทางไปไหนคะหล่อนตะโกนไล่หลังถามไปในขณะที่ลิวอยู่ในห้องน้ำลิวตะโกนตอบมาว่าไปนัสเซานัสเซาเหรอคะไกลออกไปจากลองแลนด์ใช่ไหมคะไม่ใช่นัสเซาในบาฮามาสน่ะอ๋อถ้างั้นคุณก็กำลังจะไปยังอินเดียตะวันตกโอ้ช่างโชคดีอะไรอย่างนั้นดิฉันไปด้วยได้ไหมคะลิวมอร์แรนไม่ตอบเขารดน้ำสู้สู้ในขณะที่ควักผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดเหงื่อที่ดวงหน้านั้นลิวมอร์แรนจ้องเขม็งไปยังดวงหน้าของเดวิดจอห์นสารวัตรสืบสวนแห่งบาฮามาสผู้มีดวงหน้าคมคายผิวสีน้ำตาลแก่ซอนปรางที่สมส่วนอยู่ในเครื่องแบบสีขาวกรัดกระดุมเรียบร้อยแม้กระทั่งกระดุมคอก็กรัดเรียบจนทำให้ลิวอดสงสัยไม่ได้ว่าในฤดูร้อนที่มีอากาศอบอ้าวเช่นนี้ฉะไหนสารวัตรสืบสวนจึงทนอยู่ในเครื่องแบบนั้นได้ดูราวกับว่าเขารู้สึกหนาวเย็นเสียเต็มประดาขณะนั้นคนทั้งสองกำลังยืนอยู่ในที่ว่างห่างจากสตรอมาร์เก็ตไม่มากนักมีอู่เรือเก่าๆเป็นแบ็คกราวด์สารวัตรสืบสวนเดวิดจอห์นกำลังชี้ให้ลิวมอร์แรนดูจุดที่พบศพวิกคอฟเป็นที่มีต้นหญ้าสูงปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นพรางกล่าวด้วยความครางแคลงใจว่าศพของผู้เคราะห์ร้าย
ถูกทิ้งอยู่ที่นั่นเป็นเวลาประมาณ5ชั่วโมงมีต้นหญ้าคาสูงเกือบท่วมหัวบดบังอยู่คราวนี้มันน่าคิดว่าชายคนนั้นกำลังถ่ายภาพภรรยาของเขาอยู่ตรงนั้นนั่นแหละห่างจากที่พบศพประมาณ200หลาผมคิดไม่ออกเลยว่าถ้าแม้ว่าเขาถ่ายรูปชายคนหนึ่งกำลังแทงวิกคอฟข้างหลังก็แล้วทำไมเขาถึงไม่เห็นตัวคนคนนั้นแล้วศพนั่นล่ะลิวเอื้อมมือไปจับกล้องถ่ายภาพยนตร์ราคาถูกๆที่เขาได้ซื้อมาในระหว่างทางที่จะมาขึ้นเครื่องบินซึ่งขณะนี้กล้องนั้นกำลังแขวนคอของเขาอยู่เขามองหน้าเดวิดจอห์นแล้วกล่าวว่ามีเหตุผลที่อาจจะเป็นไปได้นะประการแรกวันนั้นเป็นวันที่มีสภาพอากาศปลอดโปร่งแสงแดดเจิดจ้าดังนั้นเราย่อมจะแลเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างกระจ่างชัดแม้ในระยะไกลถึง2บล็อกประการที่2สมมุติว่าผมเพิ่งจะริเป็นนักถ่ายภาพยนตร์ยังไม่มีความชำนาญในการถ่ายและถ้าผมมัวแต่สนใจเฉพาะภาพที่ถ่ายหรือมัววุ่นอยู่กับการปรับระยะภาพอะไรเหล่านั้นอยู่ตามลักษณะของคนที่ไม่มีความสันทัดในการถ่ายภาพยนตร์แล้วก็ผมก็อาจไม่ทันเห็นคนร้ายรายนี้เช่นเดียวกับมิสเตอร์เบอร์ตันเหมือนกันและบางทีการฆาตกรรมรายนี้อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะคนร้ายจู่โจมเข้าแทงข้างหลังแล้วก็วิ่งเตลิดหนีไปอย่างฉับพลันจนกระทั่งเบอร์ตันไม่ทันจะสังเกตเห็นผมเข้าใจว่าการโจรกรรมทุกชนิดต้องเป็นไปโดยรวดเร็วจริงไหมครับสารวัตรสอบสวนเดวิดจอห์นสั่นศีรษะพลางตอบว่าจากสายตาของผมที่ดูภาพยนตร์นั่นแล้วนะผมยังสงสัยอยู่ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของอาชญากรรมทั่วๆไปที่จะอุบัติขึ้นเป็นปกติธรรมดาในเกาะของเรานะคุณใช่มันเป็นความจริงที่เรายอมรับว่าในบาฮามาสนี่เรามีพวกหัวขโมยอยู่มากแต่ก็ไม่เคยมีหัวขโมยรายใดที่จะแทงเหยื่อของมันถ้าหากไม่มีการต่อสู้หรือไม่ใช่เพราะความเครียดแค้นกันเป็นส่วนตัวเช่นนี้อีกประการหนึ่งนะมิสเตอร์วิกคอฟเป็นชายมีอายุแล้วย่อมไม่มีกำลังวังชาหรืออิทธิพลพอที่จะไปต่อสู้ขัดขวางหากว่าคนร้ายจะแย่งชิงทรัพย์มันไม่มีเรื่องจำเป็นจะต้องไปฆ่าไปแกงกันอย่างนี้นอกจากนั้นปรากฏว่านอกจากซองธนบัตรของผู้ตายจะหายไปเพียงอย่างเดียวแล้วของมีค่าอื่นๆในกายเช่นแหวนทองคำนาฬิกาข้อมือก็ล้วนยังอยู่ครบชุดไม่ได้ถูกแตะต้องแม้แต่น้อยครั้งแรกเนี่ยผมก็คิดว่าทั้งนี้มันอาจจะเป็นเพราะคนร้ายจะรีบร้อนเพราะมีฝูงชนเฮโร่เข้ามารุมล้อมกระมังแต่เมื่อได้ดูภาพยนตร์นั่นแล้วปรากฏว่าในบริเวณนั้นไม่ได้มีใครสักคนเดียวทั้งมิสเตอร์เบอร์ตันและภรรยาของเขาเองก็บอกว่าไม่ได้เห็นใครอยู่ในบริเวณเกิดเหตุนั่นเลยจนคนเดียวดังนั้นถ้ามันเป็นการกระทำของหัวขโมยที่ต้องการทรัพย์สินมีค่าฉะไหนมันจึงไม่รีบของไปให้หมดในเมื่อบริเวณนั้นเปล่าเปลี่ยวแถมศพเนี่ยยังอยู่ในพงหญ้ารกสูงเกือบท่วมศีรษะมันเหมาะที่เขาจะปลดทั้งแหวนแล้วก็นาฬิกาไปได้อย่างสบายเลยนะลิวมอรันยักไหล่ไม่ตอบคำแต่กลับย้อนถามว่ามีรอยลายนิ้วมือที่อาวุธนั้นบ้างไหมครับไม่มีเลย
แล้วก็ไอ้มีดเล่มนั้นน่ะก็เป็นมีดธรรมดาราคาถูกๆทำจากเยอรมันแบบที่มีวางขายกันเกลือไปทั่วโลกนั่นแหละนี่คุณนักสืบมอแดนครับผมคิดว่าวิธีการที่จะให้การคลี่คลายคดีนี้บรรลุผลดีนั้นน่าจะต้องสืบสาวเรื่องราวแต่หนหลังของผู้ตายรายนี้ประกอบมันอาจจะมีเบื้องหลังอะไรแอบแฝงอยู่บ้างก็ได้มอแรนไม่ตอบคำแต่เขากลับเปลี่ยนเรื่องถามว่าคุณจะรังเกียจหรือว่าขัดข้องไหมครับถ้าหากว่าผมจะขอถ่ายภาพคุณสัก 2-3 ภาพเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีกล้องถ่ายภาพยนตร์มาด้วยแล้วและแล้วโดยไม่รอฟังคำตอบของสารวัตรเดวิดจอห์นลิวมอร์แรนจะแจ้งเปิดหน้ากล้องหาโฟกัสเพื่อจับภาพสารวัตรเดวิดจอห์นซึ่งมีท่าทีไม่ค่อยจะเต็มใจนักแต่ก็ไม่ได้โต้แย้งแต่อย่างใดลิวออกจะแปลกใจในการที่สารวัตรสอบสวนแห่งบาฮามาสพยายามที่จะโยนเรื่องนี้ให้กลับกลายเป็นการฆาตกรรมอันมีเบื้องหลังนอกเหนือไปจากการฆ่าเพื่อชิงทรัพย์นักทัศนาจรอย่างที่เขาคิดไว้ตั้งแต่แรกขณะถ่ายภาพยนตร์ไปเขาก็ถามไปด้วยว่าคุณหมายความว่าการฆาตกรรมรายนี้มีมูลเหตุมาจากการจ้างวานอย่างนั้นหรอครับแน่นอนครับผมคิดว่าบางทีมือมีดรายนี้น่ะอาจจะถูกส่งตัวยังรีบด่วนมาจากสหรัฐด้วยซ้ำไปในขณะที่พูดเขาทำมือทำไม้ไปตามความเคยชินแต่พอคิดได้ว่าลิวกำลังถ่ายภาพเขาอยู่เขาก็ชะงักแต่ลิวก็หัวเราะก่อนจะบอกว่าไม่เป็นไรครับว่าต่อไปเลยกล้องนี้น่ะเป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์แล้วก็อ๋อไหนลองยกมือโบกแบบอำลาสิครับนั่นแล้วหันกลับเดินไปทางโน้นสารวัตรสอบสวนชักเดือดดาลขึ้นมาทันทีเขาโพร่งออกมาทันทีว่าเอ้ยโยนไอ้กล้องบ้าๆนั่นทิ้งสักทีเถอะนะที่นี่ไม่ใช่โรงถ่ายภาพยนตร์เรามาที่นี่เรามาเพื่อที่จะขบปัญหาเรื่องการฆ่ากันตายนะคลี่คลายคดีการฆาตกรรมไม่ใช่ทำหนังใช่ครับใช่อย่างที่สารวัตรว่าลิวตอบเรียบๆพร้อมกับเดินกล้องบันทึกภาพที่แสดงความโมโหโกรธาของสารวัตรไว้อย่างครบครันลิวถามต่อไปว่าคุณทราบเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในอดีตของมิสเตอร์วิคอฟบ้างไหมครับผมไม่เคยรู้เบื้องหลังอะไรของคนคนนี้เลยครับนอกจากจะทราบเพียงว่าเขาได้ลาออกจากราชการแล้วเท่านั้นเมื่อเกิดคดีนี้แล้วเราจึงได้รับทราบเพิ่มเติมว่าเขาเป็นคนค่อนข้างคลาดและไม่มีเหตุอันใดที่จะมีคนจ้องล้างชีวิตเขาเช่นนี้และลักษณะท่าทางของเขานั้นก็ไม่ชวนให้จอมฆาตกรเกิดความหมั่นไส้จนถึงกับจะคิดฆ่าเขาอย่างฉับพลันทันทีโดยปราศจากแผนการมาก่อนตามทางสืบสวนเนี่ยได้ความว่าMr. Wyckoff เป็นพ่อค้าเครื่องเงินผู้มั่งคั่งคนหนึ่งเขามาอยู่ในบาฮามาสก็เพื่อต้องการจะมาเปิดโรงงานทำเครื่องเงินประเภทของชำร่วยและของที่ระลึกต่างๆขายให้แก่นักทัศนาจรทั้งนี้ก็เพราะในเกาะมีประชาชนยากจนเกินกว่าจะมีชาวพื้นเมืองคนใดคิดตั้งโรงงานดังกล่าวนี้ได้ผมคิดว่าการที่เขากล้าเสี่ยงมาลงทุนตั้งโรงงานนี้เองจะเป็นเหตุหนึ่งที่ก่อความอิจฉาริษยาจนเกิดการว่าจ้างมือมีดมาสังหารเสียก็ได้คุ
ุณสนใจในกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องเงินของมิสเตอร์วิคคอฟไหมล่ะเขาเป็นช่างเงินที่มีฝีมือดีคนหนึ่งทีเดียวนะสนใจมากทีเดียวลิวตอบพร้อมกับปิดกล้องถ่ายภาพยนตร์แล้วกล่าวต่อไปว่าและขณะนี้ผมคิดว่าผมอยากจะหาที่ร่มๆนั่งดื่มอะไรเย็นๆใจสักหน่อยพอจะมีทางไหมครับสารวัตรสอบสวนเดวิดจอร์นยิ้มพร่างกล่าวว่ามันต้องมีทางแน่ๆทีเดียวคุณผมก็คิดว่าน่าจะต้องพักและดื่มกันเสียทีหน้าคุณถูกแดดเผาแดงจนเกือบจะเป็นกุ้งย่างแล้วล่ะคนอเมริกันมักหน้าแดงง่ายเมื่อถูกแดดอาจจะเป็นเพราะว่าดื่มน้ำชามากเกินไปก็ได้ดังนั้นมื้อนี้เราล่อเบียร์แช่เย็นๆกันดีกว่าอีก3วันต่อมาลิวมอร์แรนกลับมาถึงกองบัญชาการสอบสวนกลางพร้อมด้วยฟิล์มภาพยนตร์ที่เขาถ่ายเองหลังจากรายงานเรื่องราวต่างๆที่ได้ไปสอบสวนมาให้สารวัตรสอบสวนร้อยตำรวจโทเดฟวินติโนฟังเขาก็จัดการใช้ภาพยนตร์ที่ถ่ายมาโดยใช้เครื่องฉายของเบอร์ตันสองสามีภรรยาในห้องทำงานของสารวัตรเดฟเมื่อภาพยนตร์จบม้วนลงแล้วไฟในห้องสว่างจ้าขึ้นตามเดิมแล้วร้อยตำรวจโทวินติโน่ก็ถามขึ้นว่าเอาละลิวผมได้ดูภาพยนตร์ของคุณตลอดแล้วนะไม่เห็นว่ามันจะช่วยพิสูจน์อะไรในคดีฆาตกรรมนั้นให้มันกระจ่างขึ้นมาได้เลยจนนิดเดียวมีแต่มือแล้วก็หัวของใครก็ไม่รู้ชะเง้อชะแงดูอะไรก็ไม่รู้อยู่อ๋อแล้วก็สารวัตรเดวิสจอห์นแสดงเดี่ยวอยู่อีกคนนึงเนี่ยนะเหรอผลงานชั้นดีที่คุณอุตส่าห์ไปตากแดดจนตัวเกรียมอยู่ที่บาฮามาสน่ะลิวมอร์แรนพงกศีรษะรับกล่าวยิ้มว่านี่แหละที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผมเป็นช่างภาพที่มีฝีมือเลวที่สุดเพราะเพิ่งริเริ่มถ่ายภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโฮเวิร์ดเบอร์ตันได้ซื้อกล้องถ่ายรูปที่ดีราคาแพงไปใช้และพร้อมกันนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโฮเวิร์ดเบอร์ตันเป็นนักถ่ายภาพยนตร์ที่ฝีมือไม่เลวเลยยิ่งกว่าไม่เลวเขายังเป็นคนมีฝีมือในขั้นอาชีพอีกด้วยทั้งที่โฮเวิร์ดเบอร์ตันได้ให้การกับตำรวจว่าเขาเพิ่งจะซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์ก่อนหน้าเดินทางไปบาฮามาสเพียงไม่กี่วันคุณคิดอะไรออกบ้างไหมนี่ยังเกี่ยวพันไปถึงเบอร์ตันสองผัวเมียอีกเหรอลิวสารวัตรเดฟถามพร้อมกับจ้องหน้าเขม็งแล้วกล่าวต่อไปอีกว่าสองผัวเมียนั่นมีอายุมากเกินกว่าที่จะคิดอ่านค่าคนเล่นเป็นของสนุกนะคิดว่าเขาและหล่อนคือตัวการในการฆาตกรรมรายนี้คิดเหรอว่าเขาและหล่อนคือตัวการในการฆาตกรรมรายนี้มันอาจเป็นไปได้เท่าๆกับเป็นไปไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเดฟอย่าลืมสุภาษิตที่ว่าน้ำนิ่งไหลลึกนะแล้วในเรื่องนี้คนที่ถูกฆ่าก็เป็นคนแก่เหมือนกันวิคคอฟเป็นคนมีอายุเกือบจะรุ่นราวคราวเดียวกันกับเบอร์ตันแล้วในเรื่องนี้มันดูออกจะเป็นการบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อที่ว่าเบอร์ตันจะไปถ่ายติดภาพการฆาตกรรมมาได้โดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ทันแลเห็นตัวมือมีดคนนั้นโด
โดยเฉพาะเบอร์ตันไม่ได้บอกว่าเขาได้เห็นชายคนหนึ่งถูกทำร้ายแต่เขาบอกออกมาทีเดียวว่าชายคนนั้นถูกฆ่าทั้งที่ในภาพนั้นก็มีเพียงมือมีดโดดเข้าไปจ้วงแทงด้านหลังและคนถูกแทงเซไปยังไม่ทันล้มด้วยซ้ำแล้วฉะไหนเขารู้ว่าคนนั้นถูกฆ่าตายล่ะสารวัตรเดฟมีท่าทีไม่เห็นด้วยเขาแย้งว่าผมคิดว่าแสงแดดที่แผดกล้าเหนือเกาะบาฮามาสคงจะเผากระทั่งมันสมองของคุณละลายหมดแล้วกระมังเลวถ้าเบอร์ตันเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทำไมเขาจึงจะเป็นคนขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะทำไมเขาจึงเอาฟิล์มภาพยนตร์เหล่านั้นมาฉายให้เราดูทั้งที่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยถ้าเขาเป็นตัวการฉะไหนเขาจึงรื้อฟื้นเรื่องที่มันเงียบเชียบไปแล้วให้ดังขึ้นมาผูกพันมัดตัวเองด้วยเล่าลิวมอร์แรนขมวดคิ้วขณะกล่าวอย่างครุ่นคิดว่าผมได้คิดถึงเรื่องนี้แล้วอย่างละเอียดรอบคอบนะเดฟแล้วก็เห็นว่ามีเหตุผลสนับสนุนอยู่ในข้อที่ว่าทำไมเขาจึงเอาฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้มาให้เราดูทั้งที่เขาเองเนี่ยคือตัวการในเรื่องนี้ประการแรกทีเดียวเขาเป็นฆาตกรอเมเจอร์ไม่ได้มีสันดานเป็นคนร้ายโดยแท้เขาคิดว่าเขาได้วางแผนประกอบอาชญากรรมรายนี้ไว้แล้วอย่างแนบเนียนแต่เป็นการวางแผนอย่างโง่ๆเขาคิดว่าเขาฉลาดพอที่จะลูบจมูกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แต่ว่าไปเลยทีเดียวเอ๊แต่แปลกแฮะผมยังไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะโง่เง่าจนกระทั่งถ่ายภาพยนตร์เกี่ยวแก่การประกอบอาชญากรรมของเขาเองนะเดฟแย้งอย่างไม่ยอมเห็นด้วยในขณะที่ลิวก็ยังคงอธิบายต่อไปว่ามันเป็นไปได้สิเดฟในทางกลับกันยังไงล่ะเบอร์ตันคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นหลักฐานให้เขาอ้างหลักฐานที่อยู่ของเขาและภรรยาเท่านั้นนะหากแต่แสดงว่าเขาได้ทำการนี้ได้อย่างแนบเนียนและรัดกุมยิ่งกว่าฆาตกรอาชีพเอาแล้วกันนี่แกคิดว่าเมียของเบอร์ตันนั่นร่วมมือในการฆาตกรรมครั้งนี้ด้วยเหรอใช่ผมคิดว่าเป็นเช่นนั้นนะแต่ทว่าฟิล์มภาพยนตร์นี้ไม่อาจจะใช้เป็นการอ้างหลักฐานที่อยู่ของเขาได้เพราะผมได้ทดลองถ่ายภาพด้วยมือของผมเองที่ชายฝั่งโดยเริ่มเดินกล้องเรื่อยมาแล้วก็ถ่ายตรงไปที่หาดทรายใกล้สถานที่เกิดเหตุเท่านั้นก็เป็นการเพียงพอจะปฏิปต่อเรื่องได้แล้วและจากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจในนัสเซาปรากฏว่ามิสเตอร์วิคคอฟมักจะต้องเดินไปทางอู่เรือก่อนจะถึงเวลาอาหารกลางวันเสมอเพราะทางนั้นเป็นทางลัดที่จะไปยังห้องพักของเขาคุณเห็นจะภาพยนตร์นั่นแล้วใช่ไหมล่ะคราวนี้สมมุตินะว่าเบอร์ตันสองผัวเมียเนี่ยได้มาที่นัสเซาเพื่อฆ่าวิคคอฟแล้วทำให้เห็นว่ามันเป็นการบังเอิญที่เขาไปเที่ยวนัสเซาแทนที่จะไปซานจวนหรือที่ใดที่หนึ่งในเกาะบาฮามาสเมื่อเขามาถึงนัสเซาเขาได้มีเวลาสำรวจแล้วก็คอยดูเส้นทางเดินของวิคคอฟอยู่ถึง2วันเต็มเดฟแย้งว่าลองว่าต่อไปเร็วแต่คุณอย่าลืมนะว่ามีนักท่องเที่ยวนับหมื่นนับพันที่เดินทางไปเที่ยวนัสเซาแล้วคุณอย่าลืมนะว่าจากภาพยนตร์ที่เบอร์ตันถ่ายนั้นมือมีดเป็นคนร่างใหญ่ผิวดำนะลิวพงกศีรษะขณะกล่าวว่า
ผมคิดในข้อนี้เหมือนกันแต่คุณก็อย่าลืมนะว่าคนเราเนี่ยอาจจะปลอมแปลงผิวจากขาวให้เป็นดำได้ง่ายๆนะเดฟสมมุติว่าเบอร์ตันได้มาที่ชายฝั่งนั้นในคราบของกุ้ยท่าเรือแต่งกายด้วยเสื้อผ้าขาดวินแล้วก็ปลอมแปลงผิวกายและหน้าตาเสียหน่อยเพราะว่าเครื่องมือปลอมแปลงเหล่านี้มีมากมายในสหรัฐอย่างนี้แล้วจะเป็นไปไม่ได้เลยเหรอรูปของเบอร์ตันก็ไม่ใช่คนผอมบางอะไรนักเขาจะต้องมีการเตรียมการอย่างรัดกุมจากการที่รู้ว่าวิกคอฟจะต้องเดินทางไปไหนเป็นประจำแล้วเขาก็ตั้งกล้องไว้แล้วเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าปลอมแปลงกายในดงหญ้าคาคราวนี้เมื่อเราได้เห็นการฆ่ารายนี้นั้นเป็นขณะที่ภรรยาของเขาออกไปพ้นโฟกัสชั่วขณะทั้งหมดที่เราได้เห็นคงมีแต่ภาพที่เลือนลางในขณะที่หลอนกำลังทดลองสวมหมวกรูปกรวยสูงภาพที่ได้นี้ผมคิดว่าเป็นภาพที่หลอนเคลื่อนเข้ามาใกล้หน้ากล้องมากเกินไปด้วยเจตนาจะให้เกิดภาพเลือนลางและแล้วหลอนก็หลบวูบออกไปจากหน้ากล้องเบอร์ตันเริ่มประกอบการฆาตกรรมตามที่เขาวางแผนไว้ทันทีในขณะนั้นกล้องถ่ายภาพยังคงดำเนินการถ่ายต่อไปโดยการอัตโนมัติเมื่อเขาเข้ามาปรากฏในหน้ากล้องนั้นเขาได้เปลี่ยนเสื้อผ้าหมดแล้วอาจใช้ฟองน้ำยัดเข้าไปในเสื้อให้แลดูมีขนาดใหญ่ผิดขนาดเดิมของเขาและเมื่อฆ่าเสร็จแล้วก็รีบกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่กลับมาถ่ายภาพด้วยตนเองโดยให้ภรรยาของเขากลับเข้าสู่หน้ากล้องอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเขาก็พากันกลับไปที่เรือเอาเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆที่ใช้สวมใส่เวลากระทำการฆาตกรรมโยนทิ้งทะเลเสียเป็นอันสิ้นเรื่องเลวคุณก็ได้ไปรับฟังรายงานการสอบสวนเรื่องนี้มาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีด้วยตัวเองมาแล้วนี่และคุณก็รู้ดีว่าสองผัวเมียเบอร์ตันไม่เคยไปไหนตลอดเวลาที่เขาทำการค้าเป็นเพียงเจ้าของร้านเล็กๆก็แล้วสองผัวเมียนี่จะไปเกี่ยวข้องกับวิกคอฟได้อย่างไรและอะไรที่จะเป็นเครื่องจูงใจให้เบอร์ตันฆ่าวิกคอฟล่ะลิวมอรานชี้ไปยังปิ่นปักผมทำด้วยเงินมีลวดลายสลักไว้สวยงามชิ้นหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานเบื้องหน้าพรางกล่าวว่านี่แหละไอ้สิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นเครื่องชักโยงไปถึงการฆาตกรรมรายนี้ได้ร้อยตำรวจโทวิติโนเลิกคิ้วเขาเบิกตามองอย่างไม่เข้าใจลิวมอร์แรนจึงกล่าวต่อไปว่าเอาละค่ะนี่คือ EP 18รวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดฮิตช็อกในเรื่องสั้นแทงข้างหลังค่ะนี่สรุปว่ามันไม่ใช่เฉพาะแค่จุดที่เขาแทงนะคะที่จะบอกว่าแทงข้างหลังแต่มันคือการลงมือแบบเบื้องหลังมากๆเลยนะคะโดยที่ใครก็นึกไม่ถึงแทงข้างหลังจริงๆเลยนะนี่ถ้าเป็นตามที่ลิวสันนิษฐานจริงๆนี่คือค่อนความคิดเนี่ยค่อนข้างจะแนบเนียนมากเลยนะครับแต่ว่าอาจจะทำได้ไม่แนบเนียนเท่าความคิดมีความเป็นมืออาชีพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายภาพยนตร์ด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการแทงข้างหลังวงเล็บ
กล้องค่ะคล้ายๆกับห้องสมุดหลังไม้นะคะคนละอุปกรณ์กันแค่นั้นเองแทงข้างหลังกล้องแต่ก็ไม่น่าเชื่อเนาะคือถ้าเกิดว่าเราอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังและคนเล่าเนี่ยค่ะก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคือคิดเหมือนกับร้อยตำรวจโทวินติโนซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าคนธรรมดาธรรมดาเป็นแค่เจ้าของสองสามีภรรยาร้านเล็กๆมันไม่น่าจะมีแรงจูงใจในการที่จะทำการใหญ่ทำการใหญ่ในที่นี้ก็คือว่าฆ่าคนเป็นการฆ่าคนอย่างมีแผนการครับมันไม่ใช่แบบการบันดาลโทสะใช่กำลังโกรธหรืออะไรบางอย่างใช่ไหมใช่แต่อันนี้คือทำการใหญ่อย่างแบบใหญ่มากๆด้วยนะคะใหญ่แล้วก็โหดเหี้ยมมากด้วยแต่ว่าเดวิดจอห์นก็เขาก็เดาทางได้ถูกเหมือนกันนะคะเพราะตอนแรกๆที่ลิวมอรันบอกว่าเอ๊ะมันก็คงเป็นการแบบเหมือนกับฆ่าเพื่อชิงทรัพย์โดยทั่วไปนั่นแหละเพราะว่าแถวๆนั้นมันก็มีการฆาตกรรมประมาณนี้แหละแต่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นว่าเอ๊ะอันนี้มันน่าจะมากกว่านั้นนะโหจะไม่รู้ตัวเลยเหรอแบบมีคนมาฆ่ากันข้างหลังขนาดนั้นน่ะมีแต่ร้อยตำรวจโทวินติโน่นี่แหละตอนต่อไปนะคะก็จะเป็น EP 19ค่ะซึ่งเรื่องราวแรงจูงใจนะคะฆ่าทำไมแล้วมันมีอะไรกับคนที่เขาจะไปฆ่าแค่ต้องการเงินหรือว่ามันมีอะไรอย่างอื่นอีกอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตาม EP 19นี้นะคะก็จะเป็นตอนจบของแทงข้างหลังค่ะแล้วก็จะเป็นตอนจบนะคะของรวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดฮิตคอกด้วยค่ะโอ้ยตายแล้วคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงรู้สึกว่าฮะอะไรนะจบแล้วเหรอจะจบแล้วเหรอยังไม่หนำใจเลยเสียใจด้วยจริงๆนะคะดิฉันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันมันจบไปแล้วจริงๆค่ะอีกตอนนึงนะคะครับก็เจอกันตอนหน้าแล้วก็เตรียมป๊อปคงป๊อปคอร์นอะไรเอามาให้พร้อมก็แล้วกันนะคะครับเราจะได้ลุ้นกับจุดจบของแทงข้างหลังไปด้วยกันค่ะครับผมแนะนำนะครับใครยังไม่จุใจแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ตอนที่1อีกรอบนึงนะครับตั้งแต่เรื่องแรกแล้วก็วนมาถึงแทงข้างหลังนี่แหละครับรับฟังได้ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับส่วนชาว YouTube ก็รอสักนิดนึงนะครับถ้าอยากฟังตอนใหม่ๆตอนล่าสุดเนี่ยไปฟังทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันก่อนอัปโหลดทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับฟังเรื่องนี้แล้วนะคะอาจจะทำให้คุณมองคดีที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจมากขึ้นก็ได้นะคือมองการสืบสวนสอบสวนของแต่ละคดีว่ามันจะมีที่มาที่ไปมีการกระทำมีกระบวนการวิธีการในการที่จะไปฆ่าใครนึกถึงเรื่องของการฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราใช่ไหมคะครับทุกคนก็แบบโหทุกคนพร้อมที่จะเป็นนักสืบว่าเฮ้ยต้องอย่างนี้แน่ๆเลยมันจะต้องไปจัดการไปตีสนิทกับไอ้คนนั้นหลังจากนั้นก็ต้องไปโกหกไอ้คนนี้เรื่องของการฆาตกรรมต่อเนื่องไซยาไนด์นั่นเองนะคะอ่านเรื่องในแนวสืบสวนสอบสวนเนี่ยนอกเหนือจากความตื่นเต้นมันก็จะได้ในแง่ของความช่างสังเกตเนาะใช่แล้วก็วิธีการหาความจริงอันนี้สำคัญมากนะคะกลับมาเจอกันนะคะในตอนสุดท้ายของแทงข้างหลังและรวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดฮิตคอกค่ะวันนี้เราก็ลาไปก่อนกันแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับห
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง